สวัสดีค่ะวันนี้ก็ยายหนูชาแนลมาอีกแล้วค่ะวันนี้หลังเลิกงานเนาะเดี๋ยวห้องคุณซิมเราประสบการณ์แบบว่าเกี่ยวกับการนั่งรถเมล์ในกรุงเทพค่ะนะว่าเป็นจังใดค่ายขีนาพี่น้องเอ้ยอยากเก่งไหมเขามาในกรุงเทพซิวต่อแบบว่าในใช้ชีวิตในกรุงเทพนี่แหละหลังจากเขาเหตุงานเหตุการณ์แล้ววันหยุดแกพี่น้องบ่เคยนั่งรถเมล์บ่เคยนั่งรถเมล์บ้านนี่คิดว่าเฮ็ดจังไดจะคล้องจังสิกาแม่สมัยนั้นเนาะรถเมล์ค่ารถเมล์นี่ประมาณ3.50 บาทหรือ2.50 บาทพี่น้องจำบ่ได้มันโดนอีหลีตั้งแต่พ.ศ.เท่าใดแล้วแต่เข้ามากรุงเทพพ.ศ. 38เนาะเพิ่นอยากเก่งซะแล้วคลายขี้นะบ่พี่น้องก็เลยขึ้นรถเมล์ตอนนั้นเฮ็ดงานอยู่ปากเกร็ดเนาะก็นั่งรถเมล์สาย150สาย150นี่นั่งว่ามันสิไปสุดสายใสว่าซั่นก็เลยลองนั่งเบิ่งนั่งไปนั่งมาพี่น้องเอ้ยจนสุดสายพนักงานรถเมล์เลยถามมาพี่จะลงไหนว่าซั่นข้อยก็เลยว่าอ๋อเริ่มลงค่ะก็เลยวางสิล่ะว่าสิลงเดอมอบางกะปิว่าซั่นว่าได้แท้จะคล้องลองนั่งรถเมล์เบิ่งว่ามันสิสุดสายหม่องใดคล้ายขี้หนาเขานี่ล่ะก็คืออายคั่นสิบอกเขาว่าแนวนั้นเนาะก็ย้อนว่าอย่าเก่งการนั่งรถเมล์ในกรุงเทพบ้านนี้ก็นั่งกะมาได้พี่น้องนั่งกะมาจนฮอดปากเกร็ดอีก ฮอดปากเกร็ดอีกบ้านนี้ฮอดตรง5แยกปากเกร็ดเนาะก็เลยนั่งอีกสายนึงไปทางจังหวัดนนท์จังหวัดนนท์นี่สายอีหยังเนาะท่าน้ํานนท์น่ะเนาะจำบ่ได้แล้วพี่น้องก็นั่งไปจนสุดสายสุดสายดีๆแล้วพนักงานถามอีกว่าพี่จะลงไหนว่าซั่นตอนเครื่องทางเนาะก็เลยว่าพี่ลืมลงก็เลยว่าขอโทษค่ะนั่งกลับมาอีกพี่น้องนั่งกลับมาอีกหอดหายแยกปากเกร็ดอีกมานี่เริ่มต้นใหม่อีกนั่งไปรังสิตพี่น้องนั่งไปรังสิตนี่รถเมล์สายนั่งเนาะก็จำบ่ได้จำบ่ได้ก็นั่งไปจนฮอดใส่ละฮอดฟิวเจอร์นั่งกลับมาอีกนี่แหละคือการอยากเก่งในกรุงเทพเพิ่นอยากเก่งดิตอนเขามาใหม่ๆเนาะก็เป็นสาวบ้านนอกบ้านหน้าเฮาซื่อๆซื่อๆขึ้นละเฮ็ดงานหลังจากเฮ็ดงานก็ล่องไปเบิ่งกันนะว่านี่ดอกว่าเป็นแนวใดกรุงเทพนะว่ามันสิกว้างใหญ่ไพศาลหรือว่ามันสิไปจังใดมาจังใดบ้านนี้หลังจากนั้น ก็เลยนั่งใหม่ขออภัยค่ะบ้านนี้ก็เลยนั่งใหม่ไปทางอนุสาวรีย์ได้พี่น้องมันสายอีหยังเนาะโอ้ยก่อนสิไปอนุสาวรีย์ต้องไปหมอชิดก่อน1134หรือว่าอีหยังนี่ล่ะหรือว่าจังใดข้อยก็จําบ่ได้เนาะตอนนั้นล่องไปลงหมอชิดล่องไปลงแถวหมอชิดแมนก็เลยนั่งไปสวนจตุจักรก็ล่องฮอดจตุจักรก็ล่องไปย่างเบิ่งอยู่สวนนะคะย่างเบิ่งสักพักเอ้ยย่านจะคล้องลงทางเนาะก็ขี่กลับมาอีกขี่กลับไปกลับมาอยู่หั่นล่ะพี่น้องจ้าข้อใดสายมื้อนั้นเบิดมื้อคือนั่งแต่รถเมล์ข้อยสิไปทางใดข้อยก็ต้องขึ้นเดี๋ยวสิถามนั่นถามนี่บ้านข้อยสิไปอนุสาวรีย์รู้สึกว่ามันสิสายหยังฮะสาย70บ่ฮู้สายอีหยังนี่จากปากเกร็ดพี่น้องจากปากเกร็ดนี่166นี่แหละนั่งมาอนุสาวรีย์ก็มาย่างเล่นอยู่แถวอนุสาวรีย์เด้พี่น้องตอนนั้นเนาะย่างไปย่างมาเล่นไปเล่นมาอยู่หั่นล่ะคล้ายๆว่าเพิ่นอยากเก่งอ่ะนะอยากย่างอยากใช้ชีวิตไปว่าการย่างการเดินการเฮ็ดหยังใช้ชีวิตในกรุงเทพนี่ว่ามันเป็นจังได๋มาจังได๋เนาะก็นั่งเล่นอยู่ในอนุสาวรีย์แหละพี่น้องนับตามป้ายรถม่งรถเมล์ล่ะแนมเบิ่งว่าโอ้ยรถเมล์นี่มันสิไปไสมั่งจังได๋มั่งเนาะก็นั่งเล่นอยู่หันเบิดมือเบิดเว้นแล้วพี่น้องย่างอยู่ในมือหันล่ะแต่สมัยตะกี้อนุสาวรีย์มีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงเนาะอยู่แถวอนุสาวรีย์ล่ะไผไปไผมาก็สิเห็นอยู่ดอกว่าร้านนั้นไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนั่งกินก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ10บาทบ่ครับตอนนั้นเนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าตอนนี้เพิ่นขึ้นราคาหรือยังก็ถามว่าแซ่บบ่ก็แซ่บค่ะนั่นล่ะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่หันล่ะค่ะนั่งไปเรื่อยๆบันกระย่างมหาซื้อเสื้อผ้าคือเพิ่นมีความสุขเด้เพิ่นก็คิดสิว่าเพิ่นสิเก่งเด้เนาะอยากใช้ชีวิตในกรุงเทพฯล่องเบิ่งนะว่ามันเป็นจังได๋มาจังได๋วันหยุดก็เห็นผู้บ่าวผู้สาวเพิ่นก็ควงกันละวะแต่ว่าเจ้าของก็บ่มีคู่ดอกเจ้าของก็มานั่งเล่นไปตอนนั้นมันเพิ่นบ่มีมือถือดอกพี่น้องอยากโทรหาหมู่ก็โทรตู่ตอนนั้นหมู่ก็เขาอยู่ในกรุงเทพฯอยู่ดอกไอ้ซื้อปูอยู่แถว
ลําลําลูกกาหรือลํายังนี่ล่ะนี่ล่ะก็เลยโทรไปใส่ตู้ได้สมัยนั้นยอดตู้แล้วก็พกไอ้กระดาษโทรศัพท์บ่คือบ่มีโทรศัพท์คือเสมอนี่เด้พกตู้ไปพกตู้ดีๆแล้วก็ไอ้พกเงินเหรียญพกเงินเหรียญน่ะนะพกกระดาษเขียนหมายเลขโทรศัพท์นี่เป็นเบอร์บ้านพี่น้องตอนนั้นมันก็โทรถูกเนาะยอดตู้หุยอยู่หั่นล่ะบ้านนี้ก็มีหมู่อีกคนนึงเฮ็ดงานในกรุงเทพนี่แหละใส่อีหยังก็เพจลิงก์บ่หรือมีหยังล่ะแต่ว่าต้องฝากขอความก็ส่งเข้าไปก็ฝากขอความหาจังซั่นจังซี่เนาะว่าจะแม่นอันนี้คักพี่น้องเอ้ยซุตะกี้เนาะสิโทรหาหมู่สิไปหาหมู่แต่ละที่นี่ก็แบบว่าลําบากนั่งรถเมล์ไปแล้วก็โทรศัพท์ก็บ่ได้ติดต่อกันได้ตะกี้ก็ใส่เพจลิงก์กันคือว่าล่ะส่งเข้าบ้านนี้เสมอนี่นะไปใส่มาใส่ก็ง่ายพี่น้องโทรศัพท์ก็บ่อึดบ่อยากถูกพร้อมแตกอยู่สวดอยู่โทรหาไผจังใดก็ได้นะนะหมู่พวกก็ได้นี่ล่ะคือชีวิตของยายบ่มากก็คล้ายขี่หน้าเจ้าของโอ้ยคิดพอสมัยตะกี้แม่โอ้ยเป็นตอนเขามากรุงเทพใหม่ๆนั่นล่ะก็ย้อนว่าเพิ่นอยากเก่งในกรุงเทพเสมอนี่คันมันไปไสมาไสก็สิบ่ลงดอกไปได้แล้ว แต่ว่าอันเสมอนี่ก็คือนั่งรถไฟฟ้าก็นั่งผิดนั่งถูกนั่นล่ะนั่งผิดนั่งถูกหาลังเทือก็ได้ก็เที่ยวขึ้นเที่ยวลงคือกันล่ะรถไฟฟ้าก็ได้ จะเป็นขายขี่หนาขักย่ายก็ได้เนาะนี่ล่ะเขาเรียกว่าคนโง่พี่น้องโง่แต่ว่าอวดฉลาดนั่งนั่งรถเมล์ไปเรื่อยๆไปเปื่อยนั่งไปจนสุดศอกสุดซอยสุดทาง บัดได้แท้เจ้าของมาจังห้องลงแกงเชใช้ซื้อๆโอ้ยลืมค่ะมันแกงว่าจังสิได้ลืมค่ะเพิ่นระวังสิเนาะ พนักงานถามก็ได้ตอนนั้นค่ารถเมล์มันถูกพี่น้องถูกอีหลีบาท50ขี่จนสุดสายกลับไปกลับมาเบิดเงินประมาณ20บาทนี่จนค่ำจนมืด พอแล้วคิดมาคิดใดคือเสมอนี่นะพี่น้องเนาะโอ้ยนี่แหละจะเป็นงูครับ ชีวิตก็ได้คิดพอเพิ่นเขามาใหม่ๆกรุงเทพก็คือสิบ่งูเขาทอยายดอกเนาะยายหนูนี่งูอีหลี ยอมรับอีหลีว่างูนั่งรถเมล์นี่ไปทางไหนมาทางใดก็หลงเพราะกะบัดเสมอนี่นะขอให้บอกมาค่ะขอให้บอกมาแล้วก็ขอให้มีเงินไปได้เบิดทุ่มของสุบอนยังแต่ว่าตอนนี้เฮ็ดงานบ่ได้หยุดแล้วก็บ่ค่อยได้ไปข้างนอกคือเก่าแล้วพี่น้องย้อนเฮ็ดงานอยากนําทําการทํางานนี่ก็คือหลังเลิกงานส่งน้องส่งหยังเขาหาพ่อหาแม่เขาแล้วก็เจ้าของก็มาอัดคลิปขายขี้ความโง่เจ้าของพี่น้องโง่หลายชีวิตสาวมานอกเข้ากรุงสิเป็นโง่คักคิดพอแย้มได้ก็หัวควรเจ้าของพี่น้องเอ้ยจะแม่นคักจะแม่นแน่เนาะข่อยก็ได้ว่าไผเป็นคือยายแน่เนาะไผเป็นคือยายก็คอมเมนต์มาบอกในเด้อว่าการนั่งรถเมล์ในชีวิตครั้งแรกในกรุงเทพนี่มันเป็นจังใดแต่ว่ายายนี่งูคัก แต่ว่ายายก็ไปใดมาใดยายอยากเก่งย้อนว่าเขามากรุงเทพอยากเก่งซื่อๆซ่าๆคือกันนั่นล่ะเวลาไปย่างหางย่างหยังคือกันพี่น้องเอ้ยขึ้นบันไดเลื่อนนี่ก็ย่าก็ย่านบ่กล้าขึ้นเวลาสิไปซื้อสิ่งซื้อของก็ได้เมื่อก่อนนี่อยู่หาแยกปากเกร็ดมันจะมีหางเซฟโก้เนาะก็ย่างออกมาจากบ้านเจนั่นล่ะย่างออกมาก็มาหาซื้อของอยู่เซฟโก้บานสิขึ้นบันไดเลื่อนจังไหนน้อบัดนี้กูสิบ่ล้มกูสิบ่ตกว่าซ่านจะคล้องกับฝ้าจับเล่านั่นล่ะพี่น้องไผย่านมันตกใครอยู่บนลงถอดเกือบไปยังวะนี่แหละนี่แหละชีวิตของยายนะคล้ายความโง่ให้ทุกคนฟังย้อนว่าการใช้ชีวิตแบบอย่าเก่งเพิ่นอวดเก่งโง่แต่อวดฉลาดจังซี่ว่าจังซี่ล่ะเนาะยายก็ได้จะแม่นคล้ายอันขี้หน้าเจ้าของพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวต่อไปยายสิมาอัดคลิปอีกคลิปต่อไปว่ายายสิขายความโง่อีหยังอีกนะคะเดี๋ยวมื้อนี้ก็ไปซ้ํานี้คลิปนี้ก็ไปซ้ํานี้กันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ